การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมครับที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พรานจังหวัดนคนปรปฐมท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะไม่มีการพิจารณาต่ออายุพรากฉุกเฉินในที่ประชุมครอมวันนี้ครับ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ถูกจัดขึ้นภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีการตั้งด่านตรวจอาวุธและบุคคลบนถนนตลอดด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมตามปกติโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มขณะที่รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุม พลตรวรเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตบวรแห่งชาติกล่าวยืนยันว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดติดตามคดีที่กาดม็อบประชาธิปัตย์ทำร้ายบุคคลในหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เวทีแจ้งวัฒนะด้วย ส่วนทางด้านนายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้รายละเอียดถึงความชัดเจนในการต่ออายุหรือยกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉินโดยให้ไปสอบถามจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอส่วนจะมีการนำคำสั่งศาลแพ่ง9ข้อมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ําว่าต้องไปสอบถามจากร้อยตํารวจเอกเฉลิมซึ่งส่วนตัวไม่ทราบว่าจะมีการนํามาประกอบการพิจารณาหรือไม่คนที่จะรู้ข้อมูลดีที่สุดนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีเฉลิมกับท่านรองนายกสุรพงษ์ซึ่งอยู่ในสะะสะเดี๋ยวท่านมาครับถามท่านได้เลยนนก,การการที่จะขยายเวลาหรือไม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการยืดอุทธรณ์ครับไม่ได้เกี่ยวกัน ผมยังไม่ทราบว่าทางเรื่องนี้จะมีการเสนอเข้ามาหรือเปล่าอย่างไรนะครับนะฮะแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็คงต้องฟังจากสระสะเป็นหลักนะครับว่าเขาเห็นว่าในความเห็นของเขาเนี่ยควรจะทำดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะว่าคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดก็คือท่านที่ดูแลสระสะ นายพงเทพยังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการตามคำสั่งศาลในการคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชให้กับนายทวินเปลี่ยนสีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามขั้นตอนการดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพและจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อสอบถามถึงข้อกฎหมายในฐานะรัฐบาลรักษาการ อย่างไรก็ตามนะครับหากไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน45วันเชื่อว,ว่ารัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงได้